วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปไวรัลค่ะที่เป็นประสบการณ์ของชาวต่างชาติที่เป็นคนเอเชียแต่ว่าต้องไปใช้ชีวิตในเกาหลีใต้มีสาวสวยคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอมาจากเวียดนามเพราะฉะนั้นฉันก็เลยได้สัมผัสกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกาหลีมักจะมีคนมาถามฉันว่าฉันมาจากไหนฉันก็เลยบอกว่าฉันมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลังจากนั้นคนเกาหลีเขาก็พูดแบบโอ้แล้วก็เหมือนกับว่าแสดงสีหน้าแล้วก็ความผิดหวังผ่านสายตาของเขาออกมาซึ่งหลายๆครั้งฉันต้องเจอกับประสบการณ์แบบนี้โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคนแรกเป็นคอมเมนต์จากโรซี่อินไต้หวันเขาบอกว่าฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วคนเกาหลีเนี่ยเขาอยากจะได้คนประเทศไหนหรออีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า TL บอกว่าฉันคิดว่าคนเอเชียเหมือนกันใบหน้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกันถ้าเกิดทุกๆคนไม่ได้ไปประกวดนางงามฉันก็รู้สึกว่าใบหน้าเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะแล้วก็มีคนเกาหลีมาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าในเกาหลีเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคิดว่าจะมีคนเอเชียชาติอื่นมาอยู่ในเกาหลีเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา50ปีนี้และมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Stitch เขาบอกว่าฉันมาอยู่ในเกาหลีปีหนึ่งแต่หลังจากนั้นฉันย้ายไปอยู่เวียดนามฉันรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ฉันอยู่เวียดนาม11ปีอะมีความสุขกว่าอยู่ในเกาหลีซะอีกและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Leslie เธอบอกว่าพ่อแม่ของฉันเป็นคนลาวแต่ว่าฉันเกิดที่อเมริกาคนเกาหลีมักจะถามฉันว่าทำไมสีผิวของฉันถึงไม่ดำโดยมีต่างชาติมาบอกนะคะบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยคงจะคิดว่าคนเกาหลีเท่านั้นที่จะมีผิวขาวและอาจจะคิดว่าชาวตะวันตกทุกคนจะต้องมีผิวขาวและที่สำคัญนะคนเกาหลีชอบคิดว่าคนรัสเซียจะต้องมีผิวสีซีดอีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่าโจลี่เธอบอกว่าการที่ใบหน้าของคนเกาหลีเนี่ยมีความสวยแบบธรรมชาติดีกว่าความสวยแบบปลอมๆของคนเกาหลีซะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าอามิราเธอบอกว่าในอินโดนีเซียเรามีศิลปินชื่อดังที่สวยมากๆแต่พอนักแสดงเกาหลีมาเที่ยวอินโดคนเกาหลีคิดว่าคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนในคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าซีนิสึเขาบอกว่าฉันรู้เลยว่าคนที่มาถามว่าคุณเป็นคนอะไรแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นคนเวียดนามพวกเขาผิดหวังเพราะว่าหน้าตาของคุณเนี่ยสวยกว่าไม่เหมือนกับคนที่ต้องทำศัลยกรรมซึ่งคนส่วนใหญ่ในเกาหลีอ่ะเขาจะทำศัลยกรรมกันทั้งนั้นแหละและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าเหมือนกันเลยฉันไปกดฟิลิปปินส์ฉันก็โดนคำถามแบบนี้ซ้ำๆซึ่งคนเกาหลีที่มาถามฉันเขาก็แสดงท่าทางเหยียดออกมาด้วยทางสายตานี่แหละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าอเดลเธอบอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งเวียดนามแล้วก็เกาหลีแต่ว่าพอคนรู้ว่าฉันเป็นลูกครึ่งเวียดนามคนเกาหลีบางคนก็แสดงสีหน้าไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเอริก้าเธอบอกว่ามีการแบ่งแยกระหว่างคนเอเชียและคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วฉันรู้สึกเห็นใจคนที่อยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเพราะตัวฉันเองก็เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ฉันเห็นได้เลยว่าคนเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่จะดูถูกคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่คนเกาหลีจะแสดงความผิดหวังออกมาทางสีหน้าท่าทางแล้วก็บุคลิกของพวกเขาซึ่งสามารถเห็นได้ชัดมากๆเลยอีกคนนึงค่ะเธอใช้ชื่อว่าแฟนฟาน่าบอกว่าฉันไปกดฟิลิปปินส์เหมือนกันฉันมีประสบการณ์ที่ฉันรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดมากๆต่อที่ฉันไปเที่ยวเกาหลีแต่นั่นก็เป็นครั้งเดียวที่ฉันไปเที่ยวแล้วฉันก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะจากชาวเวียดนามใช้ชื่อว่าไหมหมินอาเธอบอกว่าคนเกาหลีหลายคนบอกว่าฉันน่ะดูเหมือนคนเกาหลีเลยฉันคิดว่านั่นอาจจะเป็นคำชมนะเพราะว่าในความรู้สึกของฉันมาตรฐานความงามในเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะดูโดดเด่นและมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นการสัมภาษณ์สาวสวยคนเกาหลีค่ะเธอบอกว่าเธอเป็นคนเกาหลีนี่แหละโดยผู้สัมภาษณ์ก็ถามนะคะว่าคุณจะแนะนำอะไรบ้างเวลามีชาวต่างชาติมาเที่ยวเกาหลีเธอบอกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยฉันเดิมพันเลยนะว่าถ้าเกิดตอนที่คุณมาเที่ยวเกาหลีเนี่ยแล้วคุณพูดภาษาเกาหลีออกมาทัศนคติของคนเกาหลีที่มีต่อคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
แต่ว่าถ้าเกิดมาเกาหลีแล้วไม่พูดภาษาเกาหลีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นภาษาสากลอยู่แล้วซึ่งตอนนี้คนเกาหลีมากมายก็เข้าใจเวลามีชาวต่างชาติเนี่ยพูดภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดคุณเป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในเกาหลีเราพูดภาษาเกาหลีได้เหล่าอาจูมาเนี่ยจะปลื้มคุณมากๆเลยโดยเฉพาะเวลาคุณไปตามร้านอาหารทัศนคติของผู้คนที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณชื่นชอบเกาหลีแล้วก็พยายามที่จะรู้จักวัฒนธรรมของคนเกาหลีให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสก่อนที่จะมาเที่ยวเกาหลีแนะนำให้เรียนภาษาเกาหลีใต้นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้พูดภาษาเกาหลีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ฉันแนะนำสิ่งที่ควรจะทำก่อนมาเที่ยวเกาหลีก็คือการเรียนรู้ที่จะพูดภาษาเกาหลีนี่แหละโดยผู้สัมภาษณ์นาก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดพูดภาษาเกาหลีได้เนี่ยทัศนคติของคนเกาหลีจะเปลี่ยนไปยังไงหรอซึ่งสาวเกาหลีก็บอกค่ะบอกว่าจริงๆแล้วคนเกาหลีเนี่ยเหมือนกับอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับชาวต่างชาติซะเท่าไหร่ฉันคิดว่ามีวัฒนธรรมบางอย่างที่แตกต่างกันสำหรับคนเกาหลีกับคนชาติอื่นๆคือเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมของเกาหลีแต่ว่าพอมีคนรู้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นชาวต่างชาติและคุณเคยกับภาษาเกาหลีซึ่งนั่นแสดงว่าคนคนนั้นน่ะรู้จักแล้วก็คุณเคยกับวัฒนธรรมเกาหลีเพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคนเกาหลีส่วนใหญ่ก็เลยมีทัศนคติแบบนี้แล้วก็มีอีกคลิปนึงนะคะเป็นการสัมภาษณ์สาวสวยเกาหลีถามว่าคุณคิดว่าคนเกาหลีเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เหยียดผิวหรือไม่โดยเธอตอบว่าอาจจะมีบ้างในระดับนึงเขาก็เลยถามว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นซึ่งเธอบอกค่ะว่าคนเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่จะมองคนตะวันตกหรือว่าคนเวียดนามหรือว่าคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนที่แบบทำงานในโรงงานซึ่งถ้าเกิดเป็นคนเกาหลีรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยมีความคิดแบบนั้นแต่สำหรับพวกกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่คนเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะเลือกปฏิบัติพอสมควรซึ่งเธอบอกว่าเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าคนเกาหลีจะมีมุมมองในความคิดส่วนตัวแล้วก็คิดว่าประเทศของตัวเองเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็พัฒนาไปได้ในมุมมองที่ดีมากๆมีการเติบโตเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีและหลังจากนั้นค่ะคนสัมภาษณ์ก็ถามสาวเกาหลีว่าคุณเคยไปต่างประเทศแล้วเคยเจอประสบการณ์ที่โดนเหยียดผิวบ้างหรือไม่เธอบอกว่าเธอเคยไปโอกินาวาครั้งหนึ่งแล้วก็มีทหารอเมริกันอยู่ที่นั่นมีคู่รักชาวอเมริกันแล้วก็คนญี่ปุ่นเดินผ่านมาและเธอบอกว่าเธอได้ยิน2คนเนี่ยคุยกันบอกว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าพวกเขามีกลิ่นกระเทียมแต่ว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นแบบเหมือนคำพูดลอยๆแค่นั้นเองโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าพอฉันเห็นแบบนี้แล้วในฐานะที่ฉันเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะไปเที่ยวเกาหลีเลยอ่ะอีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่าเทสุย่าขนาดเป็นแบบนั้นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังสนับสนุนเคป๊อปมากๆเลยนะโดยมีคนมาตอบค่ะบอกว่านั่นสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนใครที่ยังไม่เคยไปเกาหลีแล้วก็ไม่เจอประสบการณ์แย่ๆคงจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ทัศนคติของครูที่มีต่อเกาหลีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงอีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่าไอซี่บอกว่าฉันรู้สึกว่าการเหยียดเชื้อชาติในเกาหลีก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าการเหยียดผิวเนี่ยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะชัดเจนกว่าในเกาหลีซะอีกอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Sport Lover เธอบอกว่าฉันเป็นคนเกาหลีแต่ว่าฉันน่ะมีผิวสีค่อนข้างคล้ำเพราะว่าพ่อแม่ของฉันมีเชื้อสายที่เป็นลูกผสมมาแต่ถึงฉันจะเป็นคนเกาหลีก็เถอะประสบการณ์ของฉันยังโดนเหยียดเชื้อชาติเลยขนาดฉันเป็นคนเกาหลีด้วยกันนะซึ่งขอพูดตามตรงว่าในชีวิตของฉันน่ะก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าคริสบอกว่าฉันรู้สึกว่าแฟนๆทั่วโลกที่ชอบเกาหลีเนี่ยเป็นเพราะว่าอิทธิพลจากเคป๊อปแต่ว่าพอไปเที่ยวเกาหลีจริงๆแล้วไม่ได้เหมือนกับในซีรีส์หนังหรือว่าเพลงน่ารักน่ารักของวงการเคป๊อปเลยแล้วก็มีต่างชาติหลายๆคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าการที่เธอให้สัมภาษณ์ว่าไปเกาหลีแล้วมีคนบอกว่าได้กลิ่นกระเทียมฉันคิดว่าแบบนั้นน่ะไม่ใช่การเหยียดผิวเลยนะเธออาจจะเข้าใจอะไรผิดไปเองและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันรู้สึกตกใจมากครั้งล่าสุดที่ฉันไปเที่ยวเวียดนามฉันเห็นคนเกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่เวียดนามมากมายเลยตอนนี้ฉันรู้สึกสับสนแล้วว่าทำไมคนเกาหลีถึงไปเวียดนามกันเยอะจัง
และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโลลามี่เธอบอกว่าฉันได้ยินเรื่องการเหยียดสีผิวตอนที่ดูละครนี่แหละฉันรู้สึกว่าที่เกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมไวท์เทนนิ่งถึงขายดีรู้ไหมมีขายกันท่วมตลาดไปหมดเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นคนที่มีสีผิวไม่ขาวไง